าตอนนี้เราก็ถึงลอนดอนเรียบร้อยแล้วนะคะกระเป๋าเรียบร้อยแล้วจะบอกว่าแบบจะอ้วกมากแต่ว่าเครื่องดีเลย์นะคะแต่ก็มาถึงไวอยู่ดีนะก็ใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงกว่านะคะจากที่สวีเดนใช่ไหมก็ตอนนี้ถึงเป็นเวลาบ่ายโมงแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวปูจะไปถ่ายทีตอนที่เข้าไปที่โรงแรมเลยละกันเนาะเพราะว่าค่อนข้างแบบมึนหัวมากตอนนี้สภาพเราจะตายแล้วอยู่บนรถนะคะรถแท็กซี่คือจะอ้วกมากนั่งรถตอนนี้น่าจะแบบชั่วโมงกว่าแล้วยังไม่ถึงเลยรถติดแบบสุดๆติดยังไงอยู่เมืองไทยตำแหน่งดีอ่ะก็คือจะถ่ายรูปสวยนะคะแต่ว่าต้องพยายามหามุมหน่อยเพราะคนแบบเยอะเวอร์เวอร์ต้องหามุมรถก็เยอะจักรยานก็เยอะแบบจะเข้าเฟรมแข่งกันเข้าเฟรมตลอดเวลาเดี๋ยวเราจะไปหาอาหารแซ่บๆกินกันนะคะแต่ว่านี่เลยยังไม่รู้ว่าจะไม่น่าลองจะไปกินร้านไหนดีแล้วก็จะลองไม่น่าลองมีความรู้สึกว่าเมืองนี้ไม่เหมาะกับการเอาลูกมาด้วยเพราะว่าคนเยอะมากแล้วก็ลูกแบบกำลังวิ่งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่โอเคอันนี้คือโรงแรมที่เราอยู่นะคะคือข้างนอกแบบเก่ามากแต่ว่าวิวดีแล้วก็อยู่ติดกับ The Tower of London เลยซ้ายมือวันนี้วันที่2แล้วนะคะก็ตอนนี้มากินอาหารเช้าก่อนในเนี้ยมันจะมีแบบว่าเขาเรียกอะไรเหมือน Tesco นะคะคือเราสามารถแบบซื้อของพวกผลไม้พวกอาหารเช้าอะไรเงี้ยได้เลยนะซึ่งราคาก็คือดีมากนะคะถ้าเกิดไปกินข้างนอกมื้อแรกที่โบกินอ่ะคือแบบว่าแพงมากแต่ว่าถ้าใครอยากแบบว่าประหยัดหน่อยก็คือซื้อใน Tesco ซึ่งมันมีขายแบบว่าตามทั่วไปเลยนะคะก็เหมือนแบบโลตัสบ้านเราอ่ะเหมือนโลตัสเอ็กซ์เพรสอะไรประมาณนี้เราก็จะไปกันที่ลอนดอนไอนะคะเป็นที่แรกของวันนี้ก็บอกว่าสะพานอ่ะTower Bridge นะคะตอนเช้าคือดีมากไม่มีคนเลยใครที่แบบอยากแบบถ่ายรูปแล้วไม่ติดคนเยอะๆโบแนะนำว่าแบบต้องมาตอนเช้าตรู่หรือว่าสักตอนเนี้ยก็คือคนก็ยังไม่พลุกพล่านมากนะถือว่าดีมากเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้แบบถ่ายรูปลำบากมากคนเดินเยอะมากวันนี้นะคะวันที่2ก็ไปลอนดอนไอไปนอตติงฮิลนะคะก็คือไปแค่2ที่เองเพราะว่าแบบคือทริปนี้แบบผิดพลาดผิดคาดเยอะแยะมากมายแบบว่าด้วยลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่สะดวกเลยนะคะก็เลยแบบว่าไปน้อยมากคือเลือกไปเฉพาะจุดที่แบบเราแบบอยากไปจริงๆอะไรเงี้ยนอตติงฮิลก็จริงๆอ่ะไม่ได้แบบไปทำอะไรคือไปถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วก็จะบอกว่าเดินค่อนข้างไกลจากแบบว่าอีโฟโต้สปอตหลายๆที่ที่แบบเขาไปถ่ายรูปกันแต่ว่าก็ถือว่าสวยแล้วก็ชอบนะแล้วก็วันนี้อยากแนะนำอีกหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับคนที่แบบอยากมาเที่ยวลอนดอนแล้วไม่ค่อยเข้าใจในการซื้อบัตรการซื้อตั๋วมันจะแบบค่อนข้างงงนิดนึงสำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้ทำการบ้านมาอย่างตัวโบก็คือซื้อผิดกันไปรอบนึงไปซื้อบัตรเป็นบัตรลดบัตรแทน
วันนี้ก็เลยอยากจะแนะนำนะคะการซื้อบัตร Oyster อันนี้นะคะก็คือเป็นบัตรโดยสาร Underground นะคะก็คือทูบนั่นเองนะคะคือทัวร์ทั้งลอนดอนซึ่งมันก็จะมีโซนแบ่งออกไปเป็นโซน1โซน2โซน3นะคะแต่ว่าโซน1ก็คือจะอยู่ในละแวกที่แบบว่าเป็นจุดสำคัญเป็นจุดที่แบบตัวเมืองก็คือจะอยู่ในโซน1ทั้งหมดเลยซะส่วนมากนะคะนอกจากใครจะแบบไปอยู่โรงแรมนอกเมืองอะไรเงี้ยอันนั้นก็จะเป็นแบบโซน2โซน3แล้วแต่ว่าเราอยู่โรงแรมตรงไหนนะคะแต่อย่างส่วนตัวโบอยู่ที่ Tower Bridge เนี่ยก็คือจะเป็นโซน1เขตโซน1เหมือนกันแล้วก็รอบๆเนี่ยก็โซน1หมดนะคะเท่าที่ไปมาแล้วก็บัตรอันนี้นะคะจะบอกว่าราคาค่อนข้างแบบโบสำหรับโบว่าถูกมากถ้าเกิดแบบเปรียบเทียบกับที่สวีเดนนะคะก็ราคาต่อเที่ยวนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ2ปอนด์3ปอนด์นะคะก็แล้วแต่ระยะเดินทางของเราแต่ว่าครั้งแรกนะคะที่ซื้อบัตรใช่ไหมให้ทุกคนนะแบบว่าเข้าไปที่ตู้มันจะมีตู้ตอนแบบว่าก่อนที่เราจะเดินทางโดยสารเนี่ยมันจะมีตู้ให้กดซื้อบัตรนะคะซึ่งเราต้องเลือกเป็นบัตรใหม่นะคะมันจะเขียนเอาไว้นะคะว่า New Card ใช่ไหมก็คือให้กด New Card ออกมาก่อนนะคะแล้วก็ให้กด Top Up นะคะก็คือเลือกว่าเราจะต้องการเติมเงินในบัตรเท่าไหร่นะคะมันก็จะออกมาเป็นบัตรพร้อมกับเงินที่เราเติมไปนะคะซึ่งตอนนี้2วันนะคะโบเติมไปทั้งหมด25ปอนแล้วนะคะค่าบัตร5ปอนนะคือว่าเหมือนถ้าเราเอาบัตรไปคืนอ่ะเราจะได้เงิน5ปอนคืนนะคะแล้วก็โบจะแนะนำอีกอย่างนึงนะคะคือโบเดินไป Tower Bridge เนี่ยคือโบอยากแนะนำให้แบบหลายๆคนอยากจะถ่ายรูปตอนเช้าแต่อยากให้มาตอนเย็นด้วยเพราะว่าคือตอนเย็นอ่ะ 2-3 ทุ่มอ่ะคือมันจะเริ่มเปิดไฟที่สะพานใช่ไหมแล้วแบบว่าคือตรงละแวกตรงเนี้ยหมดเลยอ่ะคือมันจะเป็นบาร์แล้วมันแบบสวยมากแล้วก็จะมีที่แบบนั่งดริงอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าอยู่ตรงแถวแถวแม่น้ำอ่ะคือฟิลมันแบบมันดีมากวันนี้ข้ามไปดูนะคะแล้วก็แบบไปนั่งฝั่งนู้นที่เขานั่งกันอ่ะคือแบบลมเย็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคนเกาหลีเยอะมากโอป้าเยอะมากนะแล้วมันก็จะอยู่ติดกับพวกบริษัทนะคะเดี๋ยวโบจะขึ้นรูปไว้ให้นะที่โบถ่ายมานะคะก็คือมันจะเป็นบริษัทแบบว่าหลายๆอันซึ่งบริษัทอะไรก็ไม่รู้แต่มันใหญ่มากเท่าที่แบบ ดูในแผนที่อ่ะมันจะเขียนว่าแบบเป็นที่ว่าการที่ทำการอะไรสักอย่างเนี่ยมันเขียนอ่ะเออแต่ว่าแบบเนี่ยอารมณ์มันจะเป็นแบบตึกเหมือนอารมณ์เหมือนแบบยิ่งกว่ากรุงเทพเหรอโบว่าสวยดีอ่ะเออส่วนโรงแรมที่โบอยู่นะคะนอกจากวิวอ่ะโบว่าแบบมันก็ยังไม่ค่อยแบบอะไรเท่าไหร่อ่ะโบส่วนตัวโบก็ไม่ได้แบบว่าชอบขนาดนั้นเพราะว่าโบคิดว่าในตัวห้องอะไรเงี้ยคือมันเก่ามากถ้าดูจากตึกข้างนอกคือเก่ามากๆแต่ว่าเหมือนด้วยความที่แบบเขายังได้วิวอยู่อะไรเงี้ยราคามันก็เลยแบบแพงค่อนข้างแพงแบบแพงมากๆโอเวอร์นะคะก็คืนนึงน่าจะตกอยู่ประมาณ 2,000 กว่าโคนนะคะ 2,500 อะไรประมาณเนี้ยบาทนะคะก็คือแบบแพงคิดว่าเนี่ยพรุ่งนี้เราจะไปที่ออกฟอร์ดกันอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าโบอยากได้แบบพวกเครื่องสำอางพวกอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวลองไปดูว่ามีอะไรที่แบบเราจะได้ซื้อกลับบ้านกันบ้างนะคะไหนๆก็มาที่นี่แล้วก็คิดว่าคงไม่ได้มาอีกแบบสักพักนึงเลยอ่ะสวัสดีวันนี้วันที่3แล้วนะคะตอนนี้เราออกมาข้างนอกกันแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่เซนคอแล้วชิลิงอยู่ข้างหลังเรานี่เองนะคะก็กำลังจะเดินไปนะคะก็ลงใต้แมนชั่นเฮานะคะมันก็จะมีเขียนเดินมาตลอดก็คือแบบบอกทางชัดเจนนะคะหาไม่ยากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นโฟโต้สปอตอีกที่นึงที่แบบว่าคนที่แบบมาเที่ยวที่เนี่ยควรจะมาถ่ายรูปนะคะก็อร่อยอันนี้พี่แป้งบอกเหมือนบะหมี่เกี๊ยวบ้านดีตอนนี้เราอยู่กันที่ออฟฟอร์ดสตรีทนะคะก็เดินมาถึงตรงนี้แล้วจะบอกว่าแบบไม่รู้จะไปไหนต่อแล้วตอนนี้เพราะว่าค่อนข้างแบบล้าก็จะไปหาซื้อของกลับบ้านนะคะ
ซื้อเครื่องสำอางแล้วก็นู่นนี่นั่นกำลังดูว่าจะมีอะไรบ้างตอนนี้กลับมาถึงโรงแรมแล้วนะคะก็ได้ช้อปปิ้งมาส่วนหนึ่งจะบอกว่านางเอกของเราคือรองเท้ากุชชี่คู่นี้นะคะยืนหนึ่งมากจ้าทั้งทริปลอนดอนทั้งทริปสต็อกโฮล์มเดินมาร่วมๆเกือบ100 โลแล้วมั้งเนี่ยคือสบายมากนิ่มนะคะใครอยากได้รีบตามตอนนี้ถ้าแบบมันมีทำออกมาเป็นแบบสีสวยๆสักสีก็จะซื้ออีกคู่หนึ่งเพราะว่ารู้สึกว่าใช้คุ้มเกินคุ้มแล้วแหละที่ไม่เคยดีมาก่อนเมื่อ3วันที่แล้วฟ้าแบบสีฟ้าแบบฟ้าเวอร์สรุปโหเลยนี่อากาศมาดีวันนี้เรากลับบ้านจ้า Invincible ช็อปมันแล้วก็เดี๋ยวจะหาที่ไปต่อแล้วตอนนี้เราขึ้นมาบนเครื่องกันแล้วนะคะสรุปวันที่4นะคะก็คือแบบไม่ได้ไปไหนเลยเพราะว่าด้วยความที่แบบว่ากลัวจะตกเครื่องด้วยอะไรเงี้ยขนาดนั่งแบบไฟทุ่มหนึ่งแล้วนะคะจะบอกว่าการจราจรที่ลอนดอนอ่ะคือมันติดมากติดมากๆแล้วบัวนั่งอูเบอร์ค่ะรอบแรกที่ลงเครื่องอ่ะแล้วนั่งอูเบอร์ได้รถแบบเก่าแล้วก็ขับสูบบุหรี่ในรถนะคะก็ทำให้แบบว่าอากาศในรถมันจะเป็นแบบกลิ่นบุหรี่ตลอดอะไรเงี้ยทำให้แบบยิ่งจะอ้วกยิ่งแบบมึนหัวปะตอนขากลับมานะคะได้ปุ๊บไปจะรถเบนซ์ได้นั่งรถเบนซ์กลับนะคะก็ถือว่าแบบดีมากสบายแต่ว่ารถติดมากรอบนี้นั่งมานั่งกลับมา2ชั่วโมงก็ถือว่าติดเหมือนกันก็คือแบบอารมณ์เหมือนในอยู่ในกรุงเทพเลยอะว่าก็ถึงทันเวลานะคะก่อนจบคลิปนี้นะคะทริปลอนดอนนะคะโบขอปิดท้ายไปด้วยตัวนี้ขนมอันนี้นะคะขนมผลไม้อบกรอบนะคะถ้าเกิดใครมาต้องซื้อต้องกินตั้งแต่วันแรกนะเพราะว่าโบเพิ่งได้ลองนะคะเนี่ยเพิ่งจะซื้อมาลองตอนมาอยู่ในสนามบินแล้วปรากฏว่าลิซ่าชอบมากดูดิไม่แบ่งใครเลยพี่แป้งลองขอดิขอกินหน่อยขอกินหน่อยขอกินหน่อยพี่ขอกินหน่อย
คือกินไม่หยุดเลยอ่ะชอบมากขอบคุณนะคะอันนี้ที่โบซื้อมามันจะเป็นรสแอปเปิลนะคะมันจะมีหลายรสแต่ว่าในสนามบินมีน้อยมากใครที่แบบหวังจะมาซื้อในสนามบินอะไรเงี้ยบอกว่าซื้อข้างนอกน่าจะมีรสหลายรสกว่าเพราะว่าเห็นคนรีวิวเยอะดีนะคะหน้าตามันจะเป็นแบบนี้อันนี้คือแอปเปิลของแม่แล้วก็เป็นแอปเปิลสดไม่มีน้ำตาลนะคะกินดีมากอันนี้แนะนำไปแล้วไม่ไหวค่ะเจอกันใหม่ที่หน้านะคะ